บอกให้ผมเลิกรักพี่น้องประชาชนผมเลิกไม่ได้เพราะพี่น้องตีกับผมเหลือเกินครับมันมีเพลงเพลงหนึ่งครับพี่น้องครับนักร้องชื่ออ๊อฟปองศักดิ์เป็นเพลงที่เขาใช้จีบกันฮะแปลว่าเพลงชื่อว่าหยุดไม่ได้ขาดใจมีตอนหนึ่งที่ผมชอบมากครับผมอยากเอามาฝากเป็นของพี่น้องครับเขาบอกว่าสั่งให้ฉันต้องหยุดรักเธอเท่ากับฉันต้องหยุดหายใจเพราะฉันถ้ามาสั่งให้ผมว่าหยุดรักพี่น้องเสื้อแดงที่ทุ่มเทอย่างนี้เท่ากับบังคับให้ผมหยุดหายใจนั่นเองครับพี่น้องครับป่านนี้แมวคงหอบหนีหมดแล้วไปอยู่ดูไบเมืองแก้วลืมคนภัยแล้วแมวไม่มองมาลืมคนอยู่หลังไม่เชื่อฟังพี่ป่านาใหญ่โตหวดเบ่งขับฟ้าพี่น้องบ้านนาระทมหัวใจเดี๋ยวนี้แมวไปไม่หวนคืนหลังใครเตือนใครห้ามไม่ฟังหวงแต่กระตังความโลภนำพาบินไปฝรั่งหาทางวนอินเข้ามายุยงให้ชาวประชาพี่ป้าน้าอาเหลืองแดงการร่วมกับหุ่นเส้นมุ่งเน้นหนีไปตั้งหลักหุ่นเส้นสร้างบ้านให้พักปักหลักอยู่พัตตะบงไม่เคยยอมรับนี่ไม้จับทิ้งญาติพี่น้องคิดเอาตัวรอดเจ้าพอให้น้องเคยตัวเป็นนายกไทยลืมแล้วหรือไรให้ใครนำทาบเฉลิมเนวินสมัครถูกขักตรอมใจจนตาทำไมเสียสัตว์สัจจะของลูกผู้ชายเคยคุยอะไรกันไว้ทำไมลืมง่ายแทบโน สวัสดีครับขุนหันหาวข้องเมืองจังเฮืองหุงขุนชีย่านแม่นข้องบ้านกับบ่อเฮืองถ้าสิคิดเป็นขุนต้องถามเบิ่งพี่น้องก่อนถ้าพี่น้องประเทศไทยบ่พอสิเป็นได้หรอกจังได๋แม่นบ่ครับครับสบายดีครับผมจ่าพงศ์สารคามจ่าจาดมาขอนแก่นจ่าถอดมาอุดร3พี่น้องครับเที่ยวทางบ่สุดสิ้นซอยหลังคนสิยำตายให้ตายนาพุ่นคนสิอื่นว่าหานสวัสดีอีกเทื่อนึงครับพี่น้องมื้อนี้ขออาศัยรายการเสียงชนบทไทยไปนั่นแม่เด้ออย่าเด้อค่อยฟันขอเจ้าเด้อพ่อใหญ่ทักษิณอ๋อจังไหนก็เห็นว่ารายการนี้ดังคักบักขนาดนักว่าซั่นว่ามื้อนี้เฮ็ดจังไหนจ้าพุ่งคลิปไปเอื้อนพี่น้องป้องไปมาลงระดมมาขาไอ้ซั่นบ่เดี๋ยวนี้ฮัลโหลธิดาแดงบ่บอกณัฐวุฒิบอกจตุพรว่างมื้อซะขณะนี้ทักษิณอยู่กับจ่าพงษ์ได้จับอ้ายทิศศิลป์มาเป็นตัวประกันแล้วค่อยฮัลโหลจ่ามาได้หน่อยว่ากันนะทูดได้มาได้ครับตัวเก่งว่ะฟังเสียงฟังเสียงนัทวุฒิเอ้ย
หัวหน้าโดนจ่าพุ่งกลับมาแล้วโดนนัทวุฒิเอ้ยมาซอยไอ้นั่นเออเขาเว้าจังไหนก็เสือเขาโลดบักจ่าพุ่งนี่มันเก่งนั่นเห็นปะนัทวุฒิเสือไปบัดจ่าพุ่งบ่ได้ตัวเด้บอกพี่น้องเสือแดงให้เศร้าสาแล้วก็หามไปต้มพี่น้องเสือแดงอีกโอเคเด้อว้ายพี่น้องเสือแดงที่คอยเว้ามาหน่ะคอยตัวพวกเจ้ามัดส่วนทุกอย่างนั่นล่ะคอยสำนึกแล้วสำนึกแล้วคอยเห็นแล้วที่ทำนึกก็ว่าสำนึกอ่านโอ้ยจะเห็นหัวหน้าตัวจ้าพงเลยที่ทำนึกวะว่าสำนึกต้องนั่งคนถือหัวเรือคอยทรงเรือผู้เห็นมาถอนก่อนเพราะเราบอกตัวพี่ตัวน้องสิถอนมาก็ไปถามบักบิ๊กบังไงมันดันทุลังนั่นน่ะมันบักฮานี่มันไปว่ามันจะเอาอีกรอบสองว่าสันหลังจากมันปฏิวัติหัวหน้ามาแล้ววันที่19กันยาน่ะไอ้ตู้คอยไปจัดการกับบักบังมันมันไปยังไงก็ไปรวดเหยียบมันก็เหยียบรวดถ้าพวกเขาเห็นงูจะไปตีงูแล้วตีบักบิ๊กบังคุณละมีพระเจ้าจ้างมันหลายปันไหนมันก็เอาเนื้อที่คนละบักเนื้อมันบ่ซื่อสัตย์ตีงานแล้วไปกูจักว่าลูกพี่กูจักว่าเจ้าของสัวคักอะไรเป็นวะครับข่อยสำนึกหลังจากที่ว่าข่อยเข้าบ้านเข้าเมืองบ่ได้บินไปประเทศนั้นบินไปประเทศนี้ใส่เครื่องบินเป็นหม่องนอนขี่ก็ขี่อยู่หันเนาะเป็นหยังที่ลองเพิ่งสร้างหัวแม่มันให้ถามความรู้สึกแต่สร้างหัวแม่มันแล้วเนาะข่อยเงินข้องกองเจ้าก็คือมีบักหลายโลแม่ข่อยตัวมันมาเสียของเงินชื่อมันมาหมดแม่บักนั่นแม่ที่พวกผู้นั่นแม่บักนั่นถวอกนั่นถวุดบักกระตุ้นพ่อนั่นมาเอาเงินหัวหน้าหมดนะโอ้สังวาสิถ้าบ่นำหนึ่งมือเดี๋ยวเนี่ยร้อยสิบเอ็ดอีกมันก็ที่มาเนาะเอาเงินข่อยอีกเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยมันจะไปจัดสัมมนามันตัวข่อยฟ้อนลิงข่อยว่าสิอันวิดีโอลิงมาครั้งสุดท้ายแล้วตั้งแต่วันที่สิบเก้ามันยังเกิดเอาเงินข่อยอีกอยู่พญาศักดิ์สินแสดงว่าเจ้ายอมขัดแล้วมันบ่พี่น้องตั้งบ้านเพิ่นจะเขียนว่าซั่นว่าอือไผเพิ่นยังถอดซับประกอบกับบ้านนี่ก็นี่จะไปซับก็มันโดนทีนี่แม่ซับจังซี่อย่างเงี้ยซับก็ซับคุณนั่นล่ะก็มาซับหัวหน้าเนาะนี่แหละครับพี่น้องมื้อนี้ครับพ่อหรือยังฮะพ่อหรือยังพอแล้วพอแล้วขอบคุณคุณตักศิลป์หลายๆครับจับมือจะบาดได้ถ้าทําอยู่แล้วคืออันนี้ปองดองอยู่ถ้ายอมแพ้ถ้าถอนได้น่ะครับถ้าบ่ถอนมื้อนี้เจอกันอยู่หน้าสภาเด้บอกพี่น้องว่าไปเหยียบมันโลดมาค้านั่นน่ะเออคอยก็สิไปจ้าป้องก็สิไปจ้าชาติก็สิไปจ้าถอดก็สิไปครับเพราะว่าสายรอฟ้ามันล่วงหน้าไปก่อนแล้วปองกันจะนี่ไปแล้วบ้านนี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพครับมื้อนี้ไปพ้อกันนะครับอยู่พุ่นล่ะครับบ่ว่าสิเป็นพี่น้องพันธมิตรเพิ่นก็สิไปอยู่พุ่นนะครับบ่ายโมงเพิ่นก็สิเคลื่อนมากันไปพงครับมาแล้วมาแล้วมาจังไหนอยู่โคราชพันธมิตรโคราชแห่กันเข้ากรุงตั้งยังมื้อเช้าซั่นฮึบมาจากขั้นรถล่ะแม่ว่านี่10ขั้นรถ10ขั้นรถพันธมิตร101ลากสีอุดรอืออยู่อุดรก็มาตัวนี้มาเหมือนคนใช้มาน้ำบ่คนใช้ย่านตายบ่มาครับมาบางทีแม่ผมสินั่นสิแล้วแม่นบ่ครับคนใช้ทางลูกน้องบอกว่าอยู่ซื่อๆเฮาซั่นครับผมจังได๋ลูกเออลูกพี่เฮาก็ได้เข้าคือเก่าว่าซั่นเพราะว่าอยู่ในสภาทั้งนอกก็เว้ากันไปว่าซั่นในสภาก็เฮ็ดกันเวียกันไปเฮ็ดหาทางออกเพิ่นเฮ็ดป้องออกแล้วสภาออกกันบ่ครับคือจังซี่เพิ่นว่าบันไดลิงบ่แม่นวันนี้จะมีลิงไต่ขึ้นบันไดออกหนีทางหลังโทรศัพท์คือกระดูกมาพวกเจ้าเข้ารายการแล้วตินี่เข้าแล้วเอ้าว่าหันข่อยเป็นหยังซั่นคือสงหลงเสียงเหลงทักแล้วแสดงว่าทักทินป้วงเข้าสิงเจ้าพี่ข่อยซับบักกอกทักทินเว้ยขอว่าท่านได้ทักทายท่านผู้ชมได้นี่เอาเอาทักครับครับครับสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟที่รักในขนมครับผมจะฉากเมืองขอนแก่นครับบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเจ้าเสียเลือดเสียเนื้อบ่ใช่เบาหน้าที่เล่ารักษาสืบไปครับลูกหลานเหลนหลนภายหน้าสิได้มีภาสุท่าอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยบ่สิให้คนหน้าเหลี่ยม มาทำไรครับผมครับคือเก่าครับพี่น้องทุกรายการของบูสกายทีวีเพิ่นมีพี่น้องมวลชนSMS เข้ามาทะลุทะล่วงเป็นหมื่นหมื่น SMS เข้ามามื้อนี้เฮาก็เห็นคือกันครับนะครับหนุนทุกสีต้านหน้าเหลี่ยมครับหนุนทุกสีต้านทักษิณเอาสั่นๆครับพี่น้องครับเฮาอยากเบิ่งว่าพี่น้องผู้ใดสิไปกับเฮาถ้าไปบ่ได้ก็ SMS มาสนับสนุนหนุนทุกสีต้านปองดองเพื่อทักษิณก็ได้หรือสิหนุนทุกสีต้านทักษิณก็ได้นะครับมื้อนี้จ้าพงศ์สารคามได้ข่าวมาว่าเขาเฮ็ดบันไดให้ลิงหนีแล้วครับชื่อได้ว่าบันไดลิงน่ะบันไดเล็กออกทั้งหลังครับพวกนี้ดูถูกวังดูถูกเจ้าแต่ว่าบัดยามสิตายกะอดที่จะไปซ่อนอยู่บันไดบริเวณพระราชวังเห็นบ่พระที่นั่งวิมานเมฆทั้งหลังเข้าไปครับบันไดย่างดีแล้วเห็นบันไดเพื่อที่เตรียมโดดหนีเข้าไปบัดยามสิตายคือฮู้หม่องแท้พวกคุณก็บ่ไปซ่อนห่มบารมีวังนั่นบ่ออกไปทางนั้นก็เป็นวังบัดยามนั้นคือไปดูถูกวังแต่บัดยามหนีตาย
กับว่ามุมวังคือเก่าแม่นบ่ออกไปทางนั้นเด้ออกไปทางหลังคุณวิทยุ 106.25 สกลนครครับทายถอดเสียงที่เฮาอยู่ตอนนี้ครับมื้อนี้พ่อกันบ่ายโมงตรงครับผมอยู่ที่ประตูที่3ประตู3ประตู3สภาผู้แทนราษฎรใช่ครับครับผมจาพงจาชาติจาเถาะกับทีมงานบูสกายพ่อกันแน่นอนบ่แม่นกันแน่นอนพอว่าเฮาสู่บ่ได้สู่เฉพาะหน้าจอของจริงของแท้ภาคสนามครับผมพี่จ้านี่3คนบ่เคยยันครับเจอกันที่ประตู3ครับประตู3พ่อกันกับพ่อใหญ่ถอดพ่อกับพ่อใหญ่สร้างสิไปก่อนพ่อใหญ่กับพ่อใหญ่ถอดแต่พ่อใหญ่สร้างเราบอกว่าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์มาสั่นว่าบ่ฟอร์จูเนอร์เว้ยว่าสิขี่มอเตอร์ไซค์ไปทีมงานหมอตุ่นอยู่แก่ใดอยู่มุมไหนพ่อสิไปตรงมื้อนี้มื้อนี้ครับบ่าย 3:00 วันที่30นี่นะครับ 13:00 น. บ่าย 0:00 ครับบ่าย 0:00 ครับกลุ่มหลากสีประกาศชุมนุมคันพรบปองดองคึกกันนายแพทย์ดุลสิทธิสมวงศ์ครับแกนนำกลุ่มพลเมืองอาสาป้องแผ่นดินหรือว่ากลุ่มเสือหลากสีนะครับนัดร่วมตัวคัดค้านพระราชบัญญัติปองดองบริเวณด้านข้างรัฐสภาครับบริเวณประตูปราสาทเทวฤทธิ์ประตูรัฐสภานะครับประตู3ครับด้านถนนราชวิถีของมื้อนี้ครับขณะที่13กลุ่ม13สยามไทยนำโดยนายชัยวัฒน์สินสุวงศ์เลขาธิการสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยประกาศย้ายจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมาที่รัฐสภาคือกันครับมื้อนี้หลายกลุ่มหลายเหล่าครับนัดร่วมพ้นกันครับพี่น้องเอเดนเบดมาตลอดเลยนะครับฟังเก่าเฮาเอเดนเบดมาจะบอกใช้คำสโลแกนอีหยังที่มันเป็นการต่อต้านเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือเรื่องของกูไม่ปองดองกับมึงก็ได้พี่น้องเขียนจังหวัดต่อไทยนั่นเองครับว่ามาจากจังหวัดใดเขาสิได้รู้ว่าพี่น้องเขียนมาจากจังหวัดใดนะครับหนุนทุกสีต้านปองดองเพื่อทักษิณนี่คือพวกเขาร่วมพลังกับเวลาที่เฮารอคอยกับมาถึงแล้วถ้าพี่น้องอยู่ซื่อๆก็แสดงว่าให้กฎหมายทำลายบ้านกฎหมายทำลายเมืองพี่น้องเอ้ยเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เจ้าพงศ์สารคามบ่เคยพ่อเคยเห็นนะครับเฮ็ดผิดแล้วบ่อยากรับผิดบัดนักโทษอยู่ในคุกทุกคนเนี่ยเขาก็บ่พอใจคำตัดสินของศาลเท่านั้นแหละถึงแม้เจ้าของสิผิดก็ตามแต่ว่าเขาบ่มีเงินมีท้องออกว่าจ้างให้คนออกไปต่อสู้แทนเจ้าของพี่น้องครับมาตรฐานของกฎหมายไทยมีนี่คือเขาสิมาทำลายระบบตุลาการระบบความยุติธรรมของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเขาก็จะได้เงิน 46,000 ล้านขึ้นทั้งที่เขาสุกหุ้นบ่เสียภาษีเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจเจ้าของในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีใส้อำนาจไปในทางที่บ่ชอบพี่น้องครับมันเคยมีอยู่บ่จกโลกฟ้านี่เขาที่ฉีกกฎหมายบ้านเมืองถิ่มทว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นผิดเป็นหยังจังทรงโตแทนลงสมัครรับการเลือกตั้งสมชายวงสมัครบ่ว่าจะเป็นสมัครบ่ว่าจะเป็นหลายผู้หลายคนเขาก็ได้เป็นรัฐบาลบัดย้ำศาลตัดสินว่าจะของผิดว่าศาลบ่ยุติธรรมพี่น้องทนได้อยู่บ่ผมจะพ้องสิออกไปผู้ใดสิร่วมไปเจอกันมื้อนี้อยู่หน้ารัฐสภาครับคุณถอครับเฮาบ่ได้ไปสร้างความวุ่นวายแต่ว่าเฮาไปเรียกร้องความเป็นธรรมเฮาบ่อยากให้คนเฮ็ดผิดกลับมาเป็นถูกได้เฮาต้องออกไปซอยกันครับคนสั่งคนไปเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็กลับมาสิยกโทษให้พี่น้องครับแม่นพ่อจาถอจาถอกับจาขอคู่ครับบ่ออกไปเสี่ยงแน่นอนครับแล้วก็สิมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วคันเริ่มต้นกันไหมล่ะกฎหมายล่ะสิเริ่มแบบใดพี่น้องบ้านเมืองล่ะสิเริ่มแบบใดมาเฮ็ดผิดให้เป็นถูกเริ่มไหมว่าได้อันนี้นอกจากพ่อใหญ่ทักษิณที่เข้าคุกซะก่อนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประท่านพระบรมราชโองการเอาไว้ตอนนึงเฮาน่าคิดในฐานะที่เฮาเป็นคนไทยนะครับเพิ่นบอกว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนบ่ดีบ่มีผู้ใดที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความเป็นปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่ว่าอยู่ที่ส่งเสริมความดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและคุ้มคนบ่ดีบ่ให้มีอำนาจบ่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายใดอันนี้พระบรมราชโองการในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติณค่ายลูกเสือวชิรบุตรจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคม2512ก็แสดงว่าบ้านเมืองบุญไหวเดือดร้อนยุทุมือครับพี่จ้าชาติเฝ้ากับหมายความว่าก็คือหนึ่งเป็นคำเฝ้านะครับพระราชดำริก็คือความขืดพระราชดำรัสพระบรมราชโองการก็คือคำเฝ้าที่อีพอเนี่ยสร้างสอนไว้ว่าในบ้านนี้เมืองนี้บ่มีผู้ใดสิสามารถเฮ็ดให้ทุกคนเป็นคนดีได้หมดนอกจากว่าเฮาต้องตอนมันต่อย่าให้คนซัวได้มีโอกาสมาบริหารชาติบ้านเมืองก็คือตอนมันตอนก็คือกันทาไว้นะครับให้โอกาสคนดีเขาได้มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองที่แท้จริงนะครับพี่น้องที่รักและเคารพครับผมบ่เคยเห็นในจุลกฟ้านี่ออกจากท้องพ่อท้องแม่มาเห็นทักษิณผู้เดียวใส่อำนาจเงินพี่น้องในเบื้องเพ่งไต่เติ้นรายการบ่ครับนี่คือพวกเขาเฮ็ดขึ้นมาด้วยจิตลึกๆของหัวใจที่มันสั่งออกมา
พอเขาเคยอยู่น้ำเขาเป็นลูกน้องเขาเมื่อก่อนหู้ว่าเขาซัวจังไหนบริจะออกมาเปิดเผยให้พี่น้องสาธารณชนทั่วโลกได้รับรู้รับทราบอย่าให้ผู้ชายหน้าเลี่ยมมันมัดตัวพี่ตัวน้องได้อีกต่อไปครับครับพญจาพงพี่มาอีกแล้วพันธมิตรต่างแบงสายขึ้นรถไฟรถทั่วแหนนหมอกลอกครับทั้งรถไฟทั้งรถทั่วภาคต่างโอ้ภาคต่างก็สันภาคใต้จังหวัดต่างภาคใต้จะบอกกลับกันบ่เป็นฝรั่งมั้ยครับเอาน้ําสกุลขึ้นก่อนครับผมขึ้นรถไฟมาแล้วขึ้นรถทั่วมาแล้วครับอยู่โคราชก็ออกมาแต่เช้ามืดครับอยู่อุดรขอนแก่นมาร่วมโตกันมาหลายๆพี่น้องเฮาบ่ได้มาสร้างความวุ่นวายนี่อยู่สถานีรถไฟต่างครับพญจาชาติครับน้ําหิ้มโดยผู้ใดระบาดเนี่ยมาโดยเข็มธนวัฒน์ครับชู่ชาติวงตระกูลผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตรครับผมอยากให้เรียกร้องให้ประชาชนที่รักความเป็นธรรมให้ออกมาร่วมกันต่อสู้ต่อต้านครับไล่รัฐบาลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนของพวกพ้องโดยบ่ให้โดยไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันนี้ก็เหตุเพื่อประโยชน์ส่วนตัวระหว่างใครจะช่วยชาติหรือใครจะช่วยทักษิณวันนี้เราต้องเลือกข้างได้แล้วว่าจะทำเพื่อชาติหรือจะทำเพื่อไอ้ทักษิณครับครับผมออกมาหลายๆครับครับออกมากันแต่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับไปร้อยเอ็ดต่อพิเศษพี่ไพบูลย์เหลืองวิเศษครับบอกว่าปล่อยรถตู้มาแล้วหารถตู้แต่บอกว่าบ่จำกัดจำนวนรถที่จะเข้ากรุงเทพในมื้อนี้แต่มื้อคืนนี้มาแล้วตอนเช้ายังรอระดมพ่นอยู่แล้วที่จังหวัดขอนแก่นครับคุณสมชาตินะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นล่ะครับเพิ่นกำลังเคลื่อนรถตู้ออกจากจังหวัดขอนแก่น9คันครับที่มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครและกับน้องสาวลาครับน้องสาวนี่และกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่จังหวัดลพบุรีครับรายงานเขามาแต่เช้าบอกว่าจะโดยสารมาโดยรถตู้ประจำทางมาลงอนุสาวรีย์ใช่เหรอจังต่อไปที่ร้านพระรูปทรงมาบังว่าคงสิเจอ3เสียงชนบทไทยอีกคือเก่าครับเฮารับปากกับพี่กับน้องแล้วว่า3เสียงชนบทไทยไปพ่อพี่พ่อน้องอีกคือกันพร้อมครับผู้ดำเนินรายการอื่นเพิ่นก็สิไปต่อสู้กับเคียงบ่าเคียงไหลครับพี่น้องครับครับเบิ่งทางด้านคุณสุริยาไสยละว่าจังได๋สิพรบปองดองณัฐวุฒิปุกแดงป่วนครับผมมาแม เรียกร้องครับคุณสุริยาไสยกตศิลาเชื่อว่าณัฐวุฒิเสนอร่างประกบเพื่อดึงมวลชนแดงมากกดดันสภาผ่านวาระ3ลวดประสันเพิ่นว่าเชื่อว่าม็อบพันธมิตรมีคนร่วมจำนวนมากครับอันนี้เพิ่นก็เชื่อว่ามีคนจำนวนมากครับแน่นอนครับจาเถาะจาพวกจาจัดไปแน่นอนนายสุริยะไสยกตศิลาผู้ประสานงานกลุ่มการเมืองสีเขียวกล่าวว่าการพักดันร่างพรบปองดองเพื่อทักษิณทั้ง4ฉบับจะเป็นชนวนให้เกิดความรุนแรงและการเผชิญที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ครับแม่นแท้ๆครับพร้อมกับตำหนิรัฐบาลนสยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่บ่ฟังเสียงคัดค้านของหลายฝ่ายถือว่าเป็นคนมีจิตใจอมหิตหน้าตางามมาซื้อขาวปัดตาว่าเขียวปิ๊ดว่าซั่นเพิ่นว่าแหล่ปิ๊ดขาวปึ๊ดตาว่าเขียวปัดนี่ครับแหล่ปึ๊ดครับแหล่ปึ๊ดครับนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเสนอร่างพรบปองดองของนายสมุทรใส่เกลือที่นิรโทษจะกลับที่นิรโทษทุกกลุ่มยกเว้นผู้ต้องคดี91ศพว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าจังได๋อีกเป็นเครื่องมือปลุกระดมเสือแดงที่เริ่มแตกแถวให้กันเพิ่นเริ่มแตกแถวแล้วเสือแดงคือเสือแดงบางคนก็เห็นด้วยเสือแดงบางคนก็บ่เห็นด้วยแต่ว่าการอุปโลกกฎหมายเนี่ยครับหนังสือ3ฉบับนี่1ผู้หนึ่งตีทั้งตรงผู้หนึ่งตีทั้งซ้ายผู้หนึ่งตีทั้งขวาครับอันนี้เขาเอิ้นว่าเล่นละครเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยหลงผู้บางคนก็ว่าบ่เอา1 1 2นะครับแต่ว่าอีนี้แล้ว3ฉบับของเขาน่ะคือตัวนั่นคือสับขาหลอกเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปงงพวกเข้าไปจุดเดียวกันทุกสีนะครับทุกสีมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหลากสีของหมอตุลนะครับของท่านพลเอกสมเกียรติแล้วก็หลายหลายผู้หลายคนออกมานั่นคือไทยเข้าหมดกับพี่น้องเข้าปลอมปูสัวใส่ไผก็ได้ครับที่สีว่าเอามาหาจวนกลับมาคว้างบ้านคว้างเมืองเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ถ้ามันผ่านไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับเข้าบ่ได้ล้มบาดความบาดรัฐบาลแต่เฮาบ่เอากฎหมายฉบับนี้พี่น้องครับกฎหมาย112ซุมมื้อนี้มันสอดใส่พี่น้องก็ฮู้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามันสิล้มเจ้าจิตใต้สำนึกมันคิดจังได๋นะครับมันสั่งร่างกายให้มันออกมาเฮ็ดลิ้วล่อคนไกลตัวของมันก็จับจ้วงนี่แหละครับบักไผ่กำมาล้อบักไผ่กำมาล้อก็คือณัฐวุฒิไสเกลือหลงเจ้าของเด้มื้อเช้านี่เว้าอยู่ทางจอง3เด้ซอยคนคนเดียวหลงซอยคนคนเดียวมา6ปีว่าซั่นว่า
คำว่าหลงซอยคนคนเดียวเมื่อ6 ปีก็หมายถึงซอยทักษิณครับซุ้มมูนี่มันตัวไปตัวมามันวนไปวนไปวนไปคือไก่กินดักแด่นี่ไหมครับพี่น้องครับขอเสนอคำว่าไก่กินดักแด่คำว่าไก่กินดักแด่เนี่ยหมายถึงมันกิกเด้ครับกิกไปฟันไปฟิดไปฟิดไปดักแด่มันจะมีใยเด้ครับมันจะคลองขาเกี่ยวหัวเกี่ยวงอนเกี่ยวศพมันก็เลยง่วงขับว่าไปว่ามันหลงส่วนเจ้าของแล้วนี่ณัฐวุฒิใสเกลือกำลังเป็นบ้าๆบวมๆแล้วครับเป็นทั้งไพร่ไพ่กรรมรอเป็นทั้งอมาตย์กรรมรอเอาไปเอามากกับยังบนเนี่ยใจว่าจะเป็นไพ่หรือเป็นอมาตย์ในคนคนเดียวกันหลอกไพ่ด้วยกันนี่เขาเรียกว่าไอ้ไพ่ชั้นต่ำไพ่มีหลายไพ่ไพ่โจรไพ่สั้นต่ำไพ่ได้เลี้ยนเบี้ยคือท่านแต่ว่านัทวุฒิเนี่ยคือไพ่สั้นต่ำตัวคนไพ่เจ้าของตัวไพ่ด้วยกันนี่เขาเรียกว่าเดรัจฉานไพ่ครับครับแล้วก็การที่ได้มาเป็นอมาตย์ปกครองบ้านเมืองแหละนำความเดือดร้อนแล้วไปเมื่อเขามาเป็นผู้บริหารประเทศชาติมาเป็นอำมาตย์แล้วคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้มันน่าจะเป็นของกูคือได้ศอกอยากเอาว่าอยากได้ว่าอยากเอาเม็ดกินเกี้ยงกินเสียงบ่เหลียผมมันนึกถึงพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่7เมื่อทรงสละราชสมบัติเพื่อพี่น้องประชาชนครับเพิ่นบอกว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปข้าพเจ้าบ่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจโดยสิทธิ์ขาดและโดยบ่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรบัดนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือให้ความคุ้มครองแก่พี่น้องประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็คือพระราชดำรัสที่พระองค์ได้สละให้กับพี่น้องปวงชนชาวไทยบ่แม่นคณะใดคณะหนึ่งการที่จะดำเนินการใดๆก็ขอให้ฟังเสียงของประชาชนบัดนี้กลุ่มทรราชโดยบิ๊กบังคนนี่แหละครับกำลังสร้างความแตกแยกให้กับประเทศชาติโดยบ่ฟังเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นมื้อนี้มติของมหาชนบ่แม่นธรรมดาครับมาจากทุกภาคส่วนมาแสดงประชามติว่าบ่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติปองดองหรือมีนักวิชาการหลายผู้หลายคนจะออกมาให้ฉายาพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าจังได๋เดี๋ยวต่อไปครับแสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันตรพานไม่อาต้านมวลมหาประชาชนพี่น้องอีสานพัดถิ่นทั้งหลายที่เคารพหลักบอกว่าสิอยู่ทั้งอุดรขอนแก่นที่เขามาเฮ็ดงานอยู่ในกทม.หยุดงานฟังจาเถาะไปร่วมโตกันห้ามบ่ให้มันยื่นหนังสือพรบ.ปองดองฉบับนี้ให้ได้ครับแม่นบ่จ้ามาแสดงพลังให้ได้เพื่อหยังเพื่อแสดงออกให้เขาได้รับรู้รับทราบว่าพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี่ไม่เห็นด้วยกับพวกคุณไฟบ่ต้องออกมาน้ำมันก็บ่ต้องออกมาเอามาแต่น้ำกินนั่นล่ะประธานเขาจะบ่มีแจกมีดบ่ต้องออกมาครับผมดาบบ่ต้องออกมาครับบั้งไฟบ่ต้องออกมาครับปืนบ่ต้องออกมายางรถยนต์ไม่ต้องเอามาครับพวกเราจะชุมนุมโดยสันติอหิงสาครับผมสงบนะครับปราศจากอาวุธอีหลีนะครับแต่ว่าระดับผู้มันก็เตรียมบันไดลิงหนีขึ้นแล้วครับพวกลิงมันสิหนีขึ้นบันไดนะครับพี่น้องที่รักและก็รบครับพวกเฮาเนี่ยอยากให้พี่น้องแสดงพลังหลายๆส่งเอสเอฟเอสเข้ามาเยอะครับทุกรายการไม่จำเป็นเฉพาะรายการเรานะครับรายการใดก็ได้ขอแต่เป็นคลื่นของบูสกายนะครับมื้อนี้ทุกสีจับมือกันนะครับหนุนทุกสีต้านปองรองเพื่อทักษิณนะครับเฮาบ่เอานะครับบักบังเนี่ยจำเลยว่ามันเป็นผู้ยึดอำนาจครับมื้อแรกมีคนมามอบดอกไม้ให้มันเด้แต่มื้อนี้หลายคนก็บอกว่ามันไปรับเงินเขาบ่อันนี้เฮาบ่ฮู้ครับนะครับบ่ฮู้ว่าอย่าไปเหมารวมทหารทหารทุกคนดีเลียวแต่ไอ้บังเล็กคนเดียวครับฟันธงครับถ้าพรบปองดองฉบับนี้ผ่านที่คุณจาชาติครับครับคนที่จับจ้วงคนที่มินสถาบันก็สิผ่านไปครับคนสิทางเผาบ้านเผาเมียงก็สิผ่านไปครับทักษิณก็ได้ 46,000 ล้านคืนครับอันนี้มันเงินเล่าได้ขึ้นผมมาว่าถ้าเราบ่สั่งคนไปเผาบ้านเผาเมืองถูกต้องแม่นบ่อันนั้นมันเงินของเรา1คนซัวสิได้รับโทษคนผิดสิได้รับโทษทั้งที่มันผิดมันยังบ่ทันได้รับโทษการที่จะไปขอพระราชทานอภัยโทษคนเฮ็ดผิดมันต้องรับโทษซะก่อนมันมีบ้านใดเมืองใดหรือว่ามีเงินกูจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือครับเขาบอกว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นลับล่วงพางที่ข้าเจ้ายื่นไปทั้งของบิ๊กบัง
ของเสือแดงและของพรรคเพื่อไทยนําและก็ของสสสามารถสามารถแก้วมิชัยแก้วมิชัยของจังหวัดเชียงรายและก็มายื่นอีกเป็น4ฉบับแต่ที่เฮาออกไปต่อต้านหรือขัดขานกลัวว่าจะยัดเข้า3บ้านละลวดในมือนี้ช่วงใบๆจะมีการประชุมรัฐสภาเพิ่นที่ให้เฮาออกมาเพื่อต้องการคัดบักถ้าข้าเจ้าพิจารณา3บ้านละลวดนี่มันสิเป็นจังไดเหตุการณ์ที่3 4ฉบับที่ข้าเจ้ายื่นพระราชบัญญัติปองดองเขาในสภา4ฉบับที่จริงเป็นเรื่องของการซับขาหลอกที่แท้แล้วก็คือเอาฉบับของบิ๊กบังครับพี่น้องมามือนี่บางคนบอกว่าขอเหยียบบิ๊กบังจักหน่อยเนี่ยนะว่าซั่นว่าพี่น้องตามสบายครับน่ะถ้าไปเจองูเห่าอย่าไปเหยียบงูเห่ากับเหยียบบิ๊กบังก่อนแล้วก็สสเสือแดงเล่นปาหี่เท่านั้นเพิ่นบอกว่าหลอกมวลชนคนเสือแดงให้รู้จักว่าสิบ่เอานี่ละโทษกรรมให้กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณสุเทพอันนี้คือฉบับหลังที่ยื่นเข้าไปเพราะว่าดึงใจมวลชนคนเสือแดงที่บอกว่าพี่น้องเขาเจ้าตายในเหตุการณ์และกติคุบ่มีผู้ใดไปดูแลแม้กระทั่งผู้ที่ปลุกเราเขาเจ้าขึ้นมากันแล้วแต่นอกจากนั้นพันธมิตรประกาศวาสิตต่อสู่สองมือแต่แล้วก็สิประกาศอีกเป็นละลอกละลอกแล้วแต่ประเมินสถานการณ์ถ้าเกิดมันยังยืดเยื้อต้องต่อไปอีกและนอกจากนั้นประชาธิปัตย์คือครับคือนักต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนก็บอกว่าถ้าเรื่องนี้หรือพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านสภาไปแล้วนะครับจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบครับเรื่องนี้ก็เป็นศาลรับแล้วครับเราศาลเพิ่นก็รับแล้วพี่น้องที่รักและเคารพครับบ้านเมืองเฮาเคยมามีมาอยู่ดีๆถ้าบ่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าบ่มีกษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจังไปมหากรุงรัตนโกสินทร์ตราบเท่าสุกมื้อนี้นะครับทักษิณมันมาตะหึงครับมันหมอกกอกมาเมื่อวานนี่ตัวปากว่าเป็นประชาธิปไตยการล่ำรวยของทักษิณเข้ามาแบบไหนครับไปก้มกราบตีนพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นั่นคือคนที่ยึดอำนาจจากพลเอกชาติชัยชุนวันเมื่อปี35พฤษภาคมแล้วก็ไปขอโครงการสัมปทานเกี่ยวกับการปรับปรุงโทรคมนาคมรวยกับสัมปทานของผู้ที่ยึดอำนาจมาใส่คุณบอกว่าคุณชอบความเป็นประชาธิปไตยคุณรวยมาจากหันผูกขาดเฮ็ดธุรกิจผูกขาดผู้เดียวหมากระรวยครับครับบ่มีคู่แข่งหมากระรวยบ่ว่าแต่คนแล้วบัดนี้ครับไปยามประเทศใดไปยามตั้งแต่ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์บ่มีที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยเลยที่ทักษิณไปเว้าปากยางใจยางดำเป็นขาวขาวเป็นดำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ครับเขาบอกว่าเขาสิวิดีโอลิงหรือโฟนอินมาครั้งสุดท้ายบ่แม่นเขาสิตายแล้วบ่ครับหรือว่าเขารู้ใจคำจำได้ของหลวงตามหาบัวผมเสืออยู่เด้อบักอันนี้แม่แต่กระดูกกับสิบ่ได้เขาก็ฝังในประเทศไทยพบเสือครับผู้นำที่เลวที่สุดอันดับหาของประเทศคือทักษิณนะครับเห็นบ่โฟนอินนั่นมากกว่าของฟิลิปปินส์นะครับโกงกินมีกองทุนเงินล้านคล้ายๆกันนี่แหละครับโครงการคือกันหมดน้ำลดต่อผุดเอาไปเอามาเนี่ยไปตายอยู่ต่างประเทศปูกิโมริครับผู้นำของเปรูเป็นคนสัญชาติจากญี่ปุ่นนะอันนี้กับผู้นำซัวไปโกงกินเอาไปอาม่ากับไปตายอยู่ต่างประเทศและคอยดูทักษิณไอ้นาเหลี่ยมคนนี้มันจะเจริญร้อยตามเพราะนี่ขึ้นเป็นคนเลวอันดับ5ของโลกแล้วครับจ่าชาติอันนี้มันเป็นงานของคนไทยทุกคนครับของพี่น้องทุกคนที่ออกมาซอยกัน3หลักหลัก3หลักครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องคู่กันกับคนไทยแล้วก็ต้องอย่าให้ผู้ใดมาย่ำยี่ครับตะกี้เพิ่นสิอยู่คู่กันครับพระนี่ก็สิสอนคนนี่คุณจ๋าพงเดี๋ยวนี้พระกับคนมันสิห่างเหินกันครับเด็กน้อยผู้มื้อนี่สิบ่ค่อยเข้าวัดเข้าว่าสิบ่ค่อยฟังธรรมสิบ่ค่อยฟังเสื้อฟังคําสั่งสอนของพระศาสนาครับผมมันสิไปเรียนพุ่นละยี่ห้อดังๆยี่ห้อดีๆเพิ่นเรียนมาแล้วก็มีประโยชน์แม้ว่าสิได้รับปริญญา8ใบมันก็มีประโยชน์ถ้าคุณไม่มีศาสนาบ่มีธรรมในใจบ่มีสำนึกบ่มีสำนึกสำคัญตรงที่สำนึกในหัวใจของคนและก็แยกแยะคําว่าผิดว่าถูกออกครับอย่างคนนี้เขาสามารถที่จะมีคุณธรรมบอแยกแยะออกบอว่าสิ่งที่เขาจะหยอดลงไปพรบปองดองแทนที่จะเป็นพรบเพื่อช่วยชาติให้เกิดความสามัคคีประชาชนอยู่ดีมีความสุขได้กินของราคาถูกเข้าของที่เป็นพืชผลทางด้านการเกษตรได้ราคาแพงบอแมนแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความสามัคคีอย่างล้นพ้นจากพี่น้องที่ออกมาขัดขันนั่นก็คือสามัคคีกันออกมาขัดขันพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากนั้นบิ๊กบังยังให้สัมภาษณ์ซึ่งกระทบกระเทือนจิตใจของพี่น้องของผมอย่างหนักเพิ่นบอกว่าความมั่นคงของประเทศเป็นเรื่องใหญ่และก็สำคัญที่สุดแต่กฎหมายมาที่หลังเมื่อชาติสงบนิติศาสตร์จึงมา
ันนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่ศาลตัดสินไปแล้วบ่มีความหมายแม่นบ่ผมถามบิ๊กบังไว้แน่ว่าคุณจะต้องเอาหลักนิติศาสตร์แม่นบ่คณะที่วันที่19กันยาคุณออกมาปฏิวัติคุณออกมาปฏิวัติคุณเสื่อมันในระบบของนี่ความมั่นคงแม่นบ่แล้วคุณออกมาเฮ็ดหยังคุณออกมาเห็นอย่างมือนั่นคุณออกมาได้รับหลอกกุหลาบแต่มือนี้คุณอาจจะกับตลปัดทุกสิ่งทุกอย่างปี2549คุณสั่งความวิบัติโดยการปฏิวัติทักษิณชินวัตรปี2555คุณกำลังสั่งความวิบัติให้กับประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่โดยการปีนั้นได้รับหลอกกุหลาบปีนี้จะได้รับลูกหนังสติ๊กครับโดยการยื่นพรบครับปีนั้นบักบิ๊กบังเนี่ยครับเว้าอีกแบบนึงแต่ปีนี้บักบังเว้าอีกแบบนึงเนี่ยครับเว้าคนละคำเลยที่หลุดออกจากปากของคนเดียวกันเมื่อนั่นตัวข่อยหนีตายข่ามฟังเล่าเมื่อบิ๊กบังปฏิวัติตอนนั้นข่อยยังอยู่น้ำทักษิณข่อยไปครับอดีตรัฐมนตรีที่จะใช่อดีตรัฐมนตรีซอยกระทรวงเกษตรไปนอนอยู่ฟังเล่าเนี่ยอยู่เวียงจันทร์นะครับเมื่อนั่นเขาเพราะยัยโควิดนะครับก็มีหลายผู้หลายคนนี่แหละครับเบื้องหน้ามันไว้บักบิ๊กบังบักที่มันกับกรอกบักที่มันหลอกลวงพี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือตัวกินหมดตัวกินชาติไปรับเงินเป็นทาสอำนาจของทักษิณเดี๋ยวนี้ไปยุติใต้ตีนเขาแล้วครับพี่น้องครับเสียมศักดิ์ศรีของชายชาติทหารหรือเป็นชายชาติตำรวจก็ว่าหมอสมที่จะสวมเครื่องแบบเมื่อมีพฤติกรรมที่บ่ได้บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนผมว่าจังสั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้นักวิชาการด้านหน้าออกมาให้ฉายาเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติว่าปองดองมันสิมีมุมมองจังไดแล้วเบรกหลังครับเข้าจังมาคุยกันสักครู่เดี๋ยวเจอกันนะครับ